ูการ์ตูนการเมืองหน่อยนะครับนี่ฮะงูโผงูโผงูโผออกมาจากรูงูที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสีส้มครับนี่ฮะแล้วก็น่าจะเป็นคุณธนาธรนี่แหละสงสัยมีคนให้กล้วยก็เป็นประเด็นที่งูเห่าของอนาคตใหม่เขาจะย้ายรังย้ายค่ายนี่แหละครับนะฮะเนี่ยครับแสดงว่างูเห่านี่ก็ไม่ได้มีแต่พรรคเดิมๆนะใช่พรรคทางเลือกใหม่ก็มีเหมือนกันรอคนให้กล้วยก่อนถึงมางูเห่ามีกล้วยเหรอนั่นแหละก็เปรียบเทียบกับตอนกรณีคุณธรรมนัสไงลิงใช่ไหมคุณธรรมนัสพรหมเผ่าที่เขาบอกว่าเขาเหมือนฤาษีเลี้ยงลิงอ่ะที่แบบต้องคอยให้กล้วยลิงให้กินให้อิ่มพอลิงพอกล้วยหมดก็ลิงหิวแกร้องโวยวายแกนี่ฮะ